ลปินผู้วาดภาพไอ้คนที่เข้ามารับบริการเนี่ยจากที่แบบหล่อไม่หล่อขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ดูดีไม่ดูดีเนี่ยมาถึงเราแล้วเนี่ยเราก็จะแบบว่าเป็นผู้เนรมิตความงามตอนเด็กๆเนี่ยเห็นแม่ตัดผมเอ๊ะทำไมแม่ฉันตัดผมออกมาสวยเว้ยมันก็มีต้นงิ้วไอ้ต้นมันสำปะหลังนี่แหละอีก้านงิ้วเนี่ยมันเอามาม้วนดัดผมได้แต่ในว่าต้นงิ้วเนี่ยทำให้คุณเป็นแรงบันดาลใจแหละใช่นั่นคือแรงบันดาลใจแล้วก็แม่ด้วยเดี๋ยวอาจารย์เรียนลุงขาวแล้วก็ผ่านเป็นเด็กสามผมมาให้ตัดเลยใช่อ๋อเขามั่นใจอะไรเขามั่นใจเพราะว่าหนูมีแววเขามองเห็นสามท่านนี้เหมาะสมหรือยังแค่นั้นพอก่อนยังมีผลต่อคะแนนเล็กน้อยนะ อาจารย์หัวเถิกอ่ะกี่เดือนเท่านั้นค่ะ4 เดือนใช่ค่ะโอ้โหแต่มันต้องโอ้โหนะฮะมียอดขายเดือนละ1 ล้านบาทเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าเพราะอะไรที่เด็กบ้านนอกธรรมดาคนนี้ถึงได้กลายมาเป็นช่างตัดผมผู้โด่งดังที่มีผู้คนพูดถึงมากมายทั้งในโลกไซเบอร์อย่างในพันทิป .com หรือแม้แต่ตามเว็บไซต์และกระทู้ต่างๆก็พูดถึงพี่โจว่ามีฝีมือตัดผมที่หาตัวจับยากคนหนึ่งจนกระทั่งในวันนี้ได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของร้านตัดผมสุดหรูในห้างเกสรกับร้านที่มีชื่อว่า The Gallery ร้านตัดผมในรูปแบบของ Luxury Clean Salon Concept ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและลูกค้าเป็นหลักด้วยผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% ปราศจากสารเคมีไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมสเปรย์ฉีดผมหรืออุปกรณ์ทำผมต่างๆกับช่างตัดผมที่มีประสบการณ์มากว่า12 ปีกว่า 100,000 หัวที่เคยผ่านการตัดผมกับเขาคนนี้มาแล้วด้วยคอนเซปต์สีเขียวบวกกับฝีมือการตัดผมที่โดดเด่นทำให้ The Gallery สามารถสร้างยอดขายได้มากถึง1 ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้คาดการไว้ว่ามูลค่ารวมของตลาดธุรกิจเสริมความงามในปี2554จะมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่า The Gallery Luxury Green Salon Conceptจะสามารถตีแตกและติด1 ใน 8สุดยอด SME ได้หรือไม่เพราะอันดับทั้ง8ตอนนี้เบียดเสียดคู่ขี้กันอย่างมากเลยทีเดียวนำโด่งมาด้วย Ross Antique ในอันดับ1กับคะแนน 80.50 คะแนนตามติดมาด้วย The Remaker กับ 80.33 คะแนนอันดับ3กับน้ำมันมะพร้าว Agri Life 78.83 คะแนนอันดับ4กับร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้น 74.33 คะแนนอันดับ5ร่วมนั่นก็คือโก๊ะข้าวมันไก่ของคุณโกติและมี IQ สถาบันกวดวิชาของคุณบ๊อบนัทธีที่ได้ 73.33 คะแนนเท่ากันอันดับ7 73คะแนนเต็มกับโคขุนคุณทองโดยคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยและอันดับ8กับมาดามฟลามิงโกรองเท้าที่คุณออกแบบเองได้ 72.83 คะแนนแล้วใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับ SME ตีตาที่มาที่ไปมันยังไงเกิดอะไรขึ้นจะพัดจะผูไปคลอดกลางแกลเลอรี่หรือว่ายังไงทำให้เกิดมาเป็นอาชีพนี้ขึ้นมาเริ่มแรกเลยครับเป็นเด็กต่างจังหวัดว้าวความเป็นเด็กต่างจังหวัดนี่มันสู้ชีวิตนะใช่ทีนี้ก็เด็กต่างจังหวัดหมดเลยสามท่านอันนี้ก็สามท่านนี่คือคุณโจ้คุณโจ้เป็นคุณโจ้เป็นอะไรเป็นอะไรผมเป็นช่างประจำร้านช่างประจำร้านต่อไปนี่คุณตายคุณตายหน้าที่คือตายดูโอเปอเรชั่นกับบริหารดูภาพรวมภาพรวมดูแลเรื่องการตลาดแล้วก็ดูแลเรื่องของการลงทุนครับ3คนเป็นพัดแม่เป็นส่วนจริงๆมีพัดแม่อีกคนนึงดูแลเรื่องตลาดเหมือนกันอ๋อ4ชีวิตใช่ครับจบอะไรมาตั้งแต่ต่างจังหวัดเนี่ยที่บอกแม่ทำนาแม่ทำนาทำไมไม่ทำนาเป็นเกษตรกรไทยเหมือนแม่สีเขียวแม่ทำนาตอนนั้นตอนจบม.3แล้วเนี่ยหนูก็ลงมากรุงเทพเพราะว่าพ่อน่ะทำงานโรงแรมจบม.3แล้วไม่เรียนต่อเข้ามากรุงเทพไปเรียนการโรงแรมก่อนการโรงแรมเสร็จก็ไปตัดผมประจำกับช่างทำประจำนี่แหละบอกพี่อยากเป็นช่างตัดผมอ่ะทำที่ไหนดีอ่ะเพื่อว่าบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ซอยหลังสวนใกล้สวนลุมสวนลุมมีลุงขาวขายอาชีพแล้วก็บอกเฮ้ยมึงลองไปเรียนดูซิว่ามึงจะชอบหรือเปล่าแล้วก็ตื่นเช้าตอนนั้นทำงานโรงแรมอยู่ก็เสิร์ฟอยู่เป็นเด็กเสิร์ฟโรงแรม
ออกตีหนึ่งตื่น7โมงเช้าไปเรียนตัดผมที่สวนลุมใจก็อยากจะเป็นช่างตัดผมนี่แหละมันคันอยากจะเป็นช่างตัดผมเป็นอะไรคันเห็นภาพคันแล้วรู้ว่าคันเลยก่อนไปเรียนกับลุงขาวนอกจากคุณแม่ที่เห็นแล้วมีช่างตัดผมคนไหนที่เราไปเห็นแบบโอ้ยเราแบบทำไมมันเท่เหลือเกินไว้กันไกลมันเจ้านายเก่านี่แหละครับก่อนที่จะออกมาจากเป็นไอดอลใช่ไหมใช่ใครเป็นไอดอลก็คือสมศักดิ์นี่แหละครับชลชลนี่เหรอใช่พ่ออยู่กับเขามา8ปีไม่แล้วก่อนนั้นน่ะมีพี่ป๊อตคุณป๊อตค่ะป๊อตคุณป๊อตจะดังมากที่ไทม์สแควร์ครับที่ตึกไทม์สแควร์ตอนนั้นแต่พี่ป๊อตที่โฆษณาซันซิลอะซันซิลก็มีแต่อ้ําไม่ใช่เหรอซันซิลว่าตอนนี้ดออดีตของคุณเอาละเอาละโฆษณาซันซิลไม่ใช่เหรอนี่คนทําผมอดีตนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับทุกผู้ชมบอกแล้วว่า SMB ตีแตกมันสนุกนึกว่าแต่คว้างนิ้วมาหาเป็นโจ้ออกนิ้วเหรอเมื่อสักครู่อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวจะเพื่อนกันไปปีนด้วยกันแหละขนาดปีนหรือเปล่าล่ะไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับพี่โจ้คนนี้ผมว่าวันนี้กรรมการของเราเจอศึกหนักอย่างแน่นอนตอนแรกก็จะมาเป็นช่างไม่ได้ง่ายนะอาจารย์ชีวิตหนูมันต่างกัน26พี่คืออะไรฮะที่คุณไปเรียนลุงขาวเสร็จปุ๊บคุณก็ลาออกจากไปอยู่ถึงนี่แล้วคือร้านชื่อชัยครัวเฟิร์สเขารับเลยไหมไปก็เขารับเลยเขาบอกว่าเขาสมัครช่างมา2ปีเขาไม่เคยรับใครแล้วเขาก็รับเราเนี่ยแหละคนแรกเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นเราอ่ะมีแววเขาก็ให้เราขึ้นเป็นช่างเขาก็เทรนเราคือจากเป็นเด็กสระผมใดผมก่อนแล้วก็ทำทุกอย่างเขาบอกว่าเธอต้องเรียนรู้ทุกอย่างถ้าเธอจะเป็นช่างที่ดีเธอต้องเรียนนี่คือร้านแรกนี่ใช่ไหมร้านแรกเนี่ยลุงขาวไม่ได้ก็ลุงขาวคุณสอนมาแล้วคุณแล้วนี่เขาสอนทุกอย่างอาจารย์แต่หมายถึงว่าเพิ่มเติมอ่ะที่มันจะแอดวานซ์ขึ้นมาเนี่ยเราอ่ะก็ต้องมีคนดีๆอ่ะสอนเราแล้วพอไปที่ร้านแรกนี่เราสึกว่าเราได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเขาจะให้หมดเลยว่ารูปหน้าอย่างนี้โครงสร้างอย่างนี้หน้าที่ผุดโผล่มาจากดินทำอย่างนี้ให้มันสวยเป็นอย่างไรเขาก็จะบอกอย่างนี้เดี๋ยวนั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนกรรมการด้วยเลยเขาจะลองเทสหรือว่าหน้าจะเป็นยังไงหน้าปัญญาด้วยจะเป็นยังไงพอเขาถึงไหนแล้วเนี่ยก็ถึงไหนแล้วถึงสุขุมวิทแหละนี่จะไปที่ซอยออกถนนใหญ่ไม่ได้นะแต่ทีนี้พอจะเลื่อนขั้นแล้วทีเนี้ยเป็นเด็กสระผมแล้วจะเริ่มตัดผมแต่สมัยนั้นมันสูงมากครับราคา450 450ไอ้เราก็คิดว่าอุ๊ยตายแล้วกูเพิ่งจบมาฝีมือมันก็ยังไม่ได้เข้าขั้นแล้วก็หมายถึงว่าเอาคุณเป็นช่างตัดผมหัวละ450เรียนลุงขาวแล้วก็ผ่านเป็นเด็กสระผมมาให้ตัดเลยใช่อ๋อเขามั่นใจอะไรเนี่ยเขามั่นใจเพราะเขาว่าหนูมีแววเขามองเห็นใช่แล้วครับถ้าเจ้าของร้านเขาไม่เห็นแววก็คงไม่มีพี่โจ้มายืนอยู่ในรายการวันนี้ได้หรอกครับหนูก็เลยบอกว่าโอ๊ยตายแล้วอยู่ๆจะให้ตัดปุ๊บหัวแรกเออโอ๊ยฝั่งนี้สั้นฝั่งนี้ยาวแล้วก็ทำไงที่นี่เหงื่อก็แตกแล้วทั้งแตกโอ๊ยตาย450ตัดผมฝั่งนึงสั้นและเป็นต่างชาติด้วยโอ้แล้วก็ไปเอิญว่าไอ้พี่สะใดเก่งพี่ช่วยหนูหน่อยหนูตัดผมไม่เท่ากันยังไงก็ใดกบให้หนูหน่อยอีช่างบอกว่าไม่น่าจะช่วยช่างเขาเดี๋ยวเขากลับประเทศแล้วไงฝรั่งนะตัดไปมันก็ไปโอ้โหช่างเขาจะเดือดร้อนสิตอนนั้นหนูต้องคิดอย่างนั้นนะพี่อย่าดูภาพสุดท้ายตอนเดินออกจากร้านอย่างเดียวนะครับคุณต้องไปเช็คที่บ้านคุณว่าโดนใดกบหรือเปล่าเข้ามาแกลเลอรี่ได้ยังยังตอนนี้ก็ตอนนั้นไปอยู่โคราชก่อนพวกกลับไปโคราชทำไมอ่ะไปก็บอกว่าทางเดินชีวิตเนี่ยมันไกลมากยาวมากเลยนะก็จะมาถึงตรงนี้เนี่ยบังเอิญว่ามีเพื่อนไปเปิดร้านทำผมที่โคราชเขาก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนได้ข่าวว่ามึงเป็นช่างอยู่กรุงเทพมาไหมมาอยู่โคราชกันเปิดร้านใหม่บอกยังไม่เก่งเลยนะทำยังไงดีล่ะเฮ้ยไม่เป็นไรมาฝึกฝีมือเนาะมีช่างใดมีช่างใดอยู่ข้างๆผิดพลาดกลบให้ตัดไม่เท่ามีช่างใดกลบทีนี้ก็ตัดลูกคนมาจากไหนแห่มาหรอแล้วลงคนในโคราชก็แห่มาเมาลงหมดแล้วบอกว่าโอ้ตายแล้วตัดผมเป็นอยู่สองทรงทำไมคนแห่มาขนาดนี้อนาคตกูลุ่มแน่ๆแล้วล่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่รู้อ่ะมันรู้คนมันจะดังอ่ะมันรู้แบบคนมาจริงๆไม่ได้เวอร์นะอีบ้านนี้ก็บอกอีโรงเรียนนี้ก็บอกเฮ้ยไปตัดผมกับพี่แล้วสองต่อสองทรงนั่นคือทรงอะไรอะไรตอนนั้นซาร่าพุงประเสริฐกำลังดังทรงบ๊อบอะไรไม่รู้ที่กระดกทรงที่ฮาฮิตไงแล้วหนังสือมีหนังสือเล่มนึงซาร่าแล้วมีทรงอะไรทรงแล้วตอนนั้นทรงพี่หนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยทรงอย่างเงี้ยตรงเงี้ยหนุ่มกัญชัยอ่ะสมัยก่อนนะครับมาจากโคราชไงมันโคราชอ่ะคือสิ่งที่ฮาถ้ามีสกิลขึ้นครับถ้าตัดเยอะๆคือช่างตัดผมนี่ต้องทำเยอะๆตัดเยอะๆใช่เนี่ยสกิลขึ้นแล้วคือหนุ่มนี่มาจากโคราชนี่แหละใช่แล้วครับ
ช่างตัดผมเขาต้องมีประสบการณ์เยอะๆถึงจะตัดได้ดีด้วยเหตุนี้หลังจากสะสมประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยมถึง2ปีที่จังหวัดนครราชสีมาพี่โจ้แกเลยขอลาเพื่อนๆมาหาความท้าทายใหม่ที่กรุงเทพโดยมาเป็นช่างตัดผมอยู่ที่ร้านชลาชนและสั่งสมฝีมือประสบการณ์เพิ่มเติมจนได้รับสมญานามว่าเป็นเบอร์2รองจากคุณสมศักดิ์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าประสบการณ์กับฝีมือล้วนๆที่ทำให้ลูกค้าติดใจกันเยอะขนาดนี้เลยล่ะครับเจริญมา5ปี5ปี5ปีตอนนี้ก็นัดยากละเริ่มนัดยากละนัดต้องนัดวันต่อวันละใช่ครับเริ่มคนเริ่มรู้จักคนเริ่มพูดถึงในพันทิปในจีบันในโต๊ะเครื่องแป้งเนี้ยครับวันหนึ่งที่นัดยากนัดยากเนี่ยดูแลลูกค้ากี่คน30คนต่อวันโอ้โหก็ไม่น้อยนะทำงาน11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับตัดวันละประมาณ30นิ้วไหนหงิกได้หงิกเลยต่อคนประมาณเท่าไหร่คะประมาณ15นาทีต่อคนตัด15นาทีต่อหัวแล้วครับตัดเร็วมากเลยอ่ะแต่ต้องมารีเช็คอีกนะครับคือตัดที่วีทีดีกว่าไม่ก็คือตัดตรงนี้ก่อนไงแล้วเขาคือจะมีคนนึงใช่แล้วมาช่วยป่าแล้วเราก็มารีเช็คอีกทีนึงแต่คือต้องพึงพอใจแล้วครับผมจะถามคำถามนึงแต่ว่าให้ตอบสั้นๆนะ3ท่านนี้ผมเหมาะสมหรือยังแค่นั้นพอก่อนคุณปัญญาถามได้โดนใจจริงๆครับเล่นถามคำถามพิสูจน์ความเป็นช่างตัดผมแบบนี้เดี๋ยวมาฟังกันครับว่าพี่โจ้เขาจะว่าอย่างไรเหมาะสมหรือไม่แต่ว่าจะแก้หรือไม่แก้ผมยังไม่ให้ตอบทรงผมนะทรงผมยังคุณวรพิษผมกับบุคลิกเนี่ยตามสายตาคุณโจ้นี่ถือว่าดีไหมชอบไหมชอบแต่ว่ามันน่าจะมีความทันสมัยมากกว่านี้เพราะของคุณมันยังไงมันดูเป็นผู้ใหญ่ไปเขาต้องการเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นไอ้แบงค์ที่ผู้ช่วยกรรมการผู้การนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสอยากจะเปลี่ยนเขาเหรอมันโอกาสที่จะเปลี่ยนได้เด็กได้โอเครีบพูดเฉยๆลอยๆขออาจารย์ธนวัฒน์อ่ะมีผลต่อคะแนนเล็กน้อยนะเอาอาจารย์ธนวัฒน์ตรงนี้เป็นไงบุคคลถ้าอย่างไหมมันเหมาะสมแต่คือผมของอาจารย์ในการแล้วก็อาจารย์หัวเถิกอ่ะผมไม่บอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวคุณไม่เข้าใจคำถามผมว่าแต่หนูเข้าใจคำตอบหนูมีคำตอบอยู่ในใจแล้วไงว่าหนูจะตอบยังไงอาจารย์น่ะก็ตอบก็ตอบสิแต่คุณไม่ได้มาวิจารณ์ไม่รู้แต่หนูก็พูดอย่างที่ถามว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมมันยังไม่เหมาะสมควรจะกินเฮดไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นมันยังได้อยู่ยังมีอะไรชีวิตได้อยู่พูดซะผมอยากรู้เลยล่ะครับว่ามันจะเป็นอะไรแต่ผมอยากรู้มากกว่าว่ามาเป็นเดอะแกลเลอรี่ได้อย่างไรด้วยความที่วัยเด็กพี่โจ้ใฝ่ฝันอยากเป็นช่างตัดผมและพอสะสมประสบการณ์ได้ที่พี่โจ้เลยคิดอยากเปิดร้านตัดผมและโชคดีที่ได้พบกับคุณกบที่เก่งเรื่องการตลาดรวมทั้งได้เจอคุณต่ายที่มีร้านซาลอนลาแพรีที่เป็นร้านสำหรับทำสปาใบหน้าที่เกสรพลาซ่าทั้ง3คนจึงตัดสินใจเปิดร้านตัดผมเป็นหุ้นส่วนเดอะแกลเลอรี่ด้วยกันนั่นเองจริงๆในลักษณะของแกลเลอรี่เนี่ยกี่ปีกี่เดือนกี่วัน4เดือนแล้วครับ4เดือนค่ะ4เดือนเองใช่ครับเพิ่งเปิด4เดือนถ้าสั้นๆบอกว่าแกลเลอรี่จะบอกสั้นๆว่าแกลเลอรี่คืออะไรเราจะไม่ใช่แค่ร้านตัดผมอะค่ะคือเราอยากจะเป็นในลักษณะของเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพเส้นผมอะค่ะคือเป็นร้านทำผมที่คำนึงถึงทั้งสุขภาพของผู้มารับบริการตัวช่างเองทุกคนที่อยู่ในร้านเรียบตัวเองมาเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพเส้นผมฮะแต่จริงๆแล้วเขามีคอนเซ็ปต์ของร้านครับโดยร้านเดอะแกลเลอรี่นั้นตั้งอยู่ในห้างเกสรนั่นเองครับด้วยชื่อที่ว่าเดอะแกลเลอรี่ทำให้ที่นี่ตกแต่งร้านในสไตล์ของแกลเลอรี่จัดแสดงภาพอย่างเช่นมีรูปภาพประดับจากฝีมือศิลปินไทยอยู่ทั่วทั้งร้านแถมยังตั้งราคาขายอีกด้วยหรือแม้แต่กระจกก็ยังมีการทำกรอบกระจกให้เหมือนกับกรอบของรูปภาพที่เปรียบเสมือนผืนผ้าใบวาดภาพอีกด้วยแถมในแกลเลอรี่เขายังเน้นในเรื่องของความเป็นกรีนคอนเซ็ปต์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพลูกค้าเป็นสำคัญด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มาจากธรรมชาติออร์แกนิก 100% ไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมสเปรย์ฉีดผมหรือแม้แต่ดรายเป่าผมก็ยังเป็นดรายเป่าผมที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่ำเพื่อปกป้องการเกิดมะเร็งให้แก่ลูกค้าอีกด้วยพร้อมทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ3หัวเพื่อเป็นการขจัดคลอรีนและสารเคมีต่างๆก่อนให้บริการลูกค้าเท่านั้นยังไม่พอยังมีการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำทิ้งก่อนที่จะทิ้งน้ำเสียจากการสระผมของลูกค้าอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ใส่ใจในสุขภาพของลูกค้าและสิ่งแวดล้อมสมกับคอนเซ็ปต์ของร้านที่ว่า Luxury Clean Salon Concept จริงๆครับ
แล้ววันนี้เราก็มีนายแบบนางแบบผู้ขอทดสอบฝีมือพี่โจด้วยการให้พี่โจออกแบบตัดแต่งทรงผมมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะออกมาสวยหล่อขนาดไหนนี่คือภาพเดี๋ยวคุณโจช่วยอธิบายหน่อยภาพข้างหน้านี้คืออะไรเอ่ยก่อนจะเป็นหนูทดลองก่อนนี่คือภาพปัจจุบันเป็นอย่างนี้ใช่อันนี้เป็นอย่างนี้ตอนมานี่เป็นอย่างนี้นะอาชีพท่านนึกว่าเป็นมือปืนมาจากไหนเราก็ตกใจว่าแต่ละมาเลยมาทำอะไรเนี่ยนึกว่าจะมายิงช่างก็บุคลิกก็เหมาะกับหน้าเขาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนให้เป็นลุคกิ้งที่มันดูสะอาดดูคลีนอะไรที่ไม่ดีของหน้านี้ท่านหนูเป็นช่างผมดูก็บอกว่าอันนี้เป็นหลักมันบวมมันไม่มีเชฟต้องเอามันออกเก็บตัวนี้ออกเก็บตัวนี้ออกเหลือไว้ตรงนี้หนึ่งมีเสน่ห์ตรงนี้นิดนึงเราจะให้ดูนะนี่คือหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยจะดึงออกมานะฮะให้ดูภาพปื๊ดโอ้โหเอิ่มทั้งทรงนี้มานานกี่ปีแล้วครับคือตั้งแต่ผมเรียนจบมหาลัยเนี่ยก็เป็นทรงนี้เลยทรงนี้มาตลอดครับไม่เคยมีทรงนี้มาเลยใช่ไหมไม่เคยครับกี่ปีมาแล้วฮะอันนี้ปีกว่าครับอ๋อก็ไม่ได้นานแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือไว้ผมยาวไม่เคยตัดเลยอ๋อแล้วก็มาเป็นทรงนี้จริงๆทรงนี้ก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมตัดกี่บาทนะไอ้ทรงในรูปอะฮะอันนี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่50 บาทครับ50 บาททรงนักเรียนครับแล้วก็อันนี้พันหนึ่งเนี่ยคุณแล้วคุณจะไปอีกไหมถ้าสมมติว่าผมมีเงินที่มากพอที่จะสามารถตัดได้ผมจะไปครับแปลว่าตอนนี้เดี๋ยวดิแปลว่าไม่ไปถ้ามีเงินมากพอไปตอนนี้คุณเห็นตัวเองยังเนี่ยเห็นแล้วครับเห็นในกระจกครับเห็นแล้วครับไม่ได้มีการว่าตัดฟรีหรือออกรายการชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวครับชอบทีนี้คุณตัดทรงนี้แล้วเนี่ยไปให้ช่างอื่นบอกเอาทรงนี้จะว่าจะตัดราคาสัก 200-300 บาทเนี่ยจะทำได้ไหมประเด็นของขาโหดน่าคิดครับเพราะเราสามารถถ่ายรูปทรงผมเก็บไว้แล้วไปให้ช่างอีกร้านตัดให้เป็นแบบนี้พี่โจจะตอบอย่างไรช่วงหน้ารู้กันคุณโจคุณใช้ป่ะใช้เราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะมานำเสนอสิ่งที่มาขายเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าลูกค้าถามเราแล้วก็บอกจะใช้เราก็ต้องลองใช้ถ้าเราไม่รู้เราจะตอบคนที่มาใช้บริการได้ยังไงอาจารย์ถามได้ SME ตีแตกสัปดาห์หน้าพบกับผลไม้กวนที่ไม่ธรรมดาเพราะนี่คือผลไม้กวนสอดไส้กวนเชฟครับทำแรดซีดน่ะเปรี้ยวจี๊ดเลยแรดน่ะเอามาสอดมาแล้วแรดซีดเป็นยังไงไม่รู้จักนะชื่อยี่ห้อชื่อยี่ห้อแล้วตัวผลิตภัณฑ์มันเป็นอะไรล่ะไอ้แรดซีดเนี่ยมะม่วงไงอ๋อมะม่วงเหรอมีมะม่วงเปล่าโอ้มะม่วงของเราก็ซีดเหมือนกันนะถ้าลองชิมสัปดาห์หน้าห้ามพลาดช่วง SME ตั้งต้นรวยSME ตั้งต้นรวยในวันนี้พบกับธุรกิจขนมเบเกอรี่สุดอร่อยกับพอดีคำครับถ้าคุณอยู่ที่บ้านแล้วคิดถึงขนมอร่อยๆโดยไม่อยากออกไปข้างนอกเรามีบริการส่งให้คุณถึงที่เลยนะครับและนี่ก็คือพี่ป้อมเจ้าของธุรกิจเบเกอรี่สไตล์โฮมเมดที่เริ่มจากการเปิดร้านออนไลน์ซึ่งคุณไม่ต้องเสียเวลาทำหรือหาซื้อให้วุ่นวายซึ่งพอดีคำของเรามีขนมเบเกอรี่ให้เลือกหลากหลายนะครับเช่นบราวนี่คุกกี้คัพเค้กขนมปังและอื่นอีกมากมายครับเพียงแค่คุณเข้าไปสั่งขนมที่ต้องการจากเว็บไซต์ของทางร้านแค่1วันเท่านั้นครับขนมเบเกอรี่แสนอร่อยก็จะถูกส่งมาถึงหน้าบ้านคุณแล้วล่ะครับยังมีไอเดียการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคสมัยใหม่อีกด้วยนะครับเนี่ยสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับถ้าคุณมีความคิดดีๆอยู่ในหัวนะครับอย่าเก็บไว้นะครับจงกล้านำมันออกมาใช้โอกาสประสบความสำเร็จจะเป็นของคุณครับทีนี้คุณตัดทรงนี้แล้วเนี่ยไปให้ช่างอื่นบอกเอาทรงนี้แล้วก็อาจจะตัดราคาสัก 200-300 บาทเนี่ยจะทำได้ไหมได้รูปไว้แต่ความรู้สึกมันต่างเพราะว่าคนตัดคือใครตัดแล้วก็สถานที่ที่คุณไปตัดมันอยู่ที่ไหนและการใส่ใจเพราะว่าทำด้วยใจที่อยากจะให้ทำแต่มันประมาณ100-200อ่ะแต่นี่บอกว่าเขาอาจจะไม่ต้องการความรู้สึกการรู้สึกทรงนี้มุดถอดจากเวิร์กพอยต์ไปนะฮะไปกับเสร็จแล้วก็1,200กับอีกรวมแล้วประมาณ1,400กับนี่200ตัดได้7 ครั้งเดือนละครั้ง7 เดือนตอบมาคือก๊อปได้ก๊อปได้ไปหาพี่โจทำเสร็จปุ๊บไปให้ช่างข้างบ้านก๊อปแล้วสร้างโจ้เพียบขาโหดเน้นย้ำครับว่าธุรกิจนี้สามารถเลียนแบบกันได้ง่ายแล้วเพราะอะไรเราถึงต้องไปทำผมที่เดอะแกลเลอรี่ด้วยนั่นเองแสดงว่าเพราะว่าคนที่มาที่ร้านถ้าเลือกได้ต้องการบรรยากาศบรรยากาศในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเรามีเครื่องกรองอากาศตอบโจทย์ได้หลายทางค่ะเพราะจริงๆแล้ว1,200 บาทเนี่ยเราไม่ได้จ่ายทับทุกวันไงคะพี่ตาใช่2เดือนทีหรือจะเป็น3เดือนที่เราจ่ายต้องแล้วแต่และเดือนนึงเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่น้องถ้าสมมติว่าไปตัดกับคนอื่นเนี่ยจะมั่นใจเหมือนตัดกับพี่โจ้หรือเปล่าคืออาจจะไปลองแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะกลับมาหาพี่โจ้ก็อย่างที่ว่ามาดูภาพรวมกลับมาดูอีก1ท่านเลยนะเราคงจะเป็นภาพรวมอันนี้คือภาพเดิมเป็นอย่างนี้ดูเขาดุ
ดูก็เลยด้วยผมด้วยผมก็ตรงแล้วก็ด้วยสีของผมด้วยเขาจะไหมสีของสีผมมันดูดำไปดำไปมันทำให้เขาดูเป็นผู้หญิงไม่หวานเราก็เลยเพิ่มลูกเล่นโดยการที่เราเปลี่ยนสีอ๋อต้องให้สีใหม่เขาใช่ให้สีใหม่อ้าวเป็นอย่างนี้นะครับเพิ่มอันนี้จะคิดเงินเท่าไหร่ครับประมาณคนนี้ประมาณ15,000ถูกเชื่อทำหลายอย่างเอาเขาทำอะไรบ้างล่ะถ้ามีสีถ้ามีสีนะไฮไลท์แล้วก็มีตัดบุคลิกหน้าตาทรงนี้มันยังไงมันดูไม่ค่อยหรูอ๋ออย่างนี้ไม่หรูใช่มันดูเหมือนว่าถูกผ่านการปูยี่ปูยำมานี่คือบุคลิกที่หน้าเป็นอย่างนี้ถูกคุณเจ้าเปลี่ยนมาเป็นปื๊ดมันบอกว่าเจ้าตัวมั่นกันไปหรือเปล่าเนี่ยต้องขอบคุณพี่โจนะคะที่เปลี่ยนผีให้เป็นคนนะฮะนี่ปื้มเลยเหรออย่างนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปทั้งชีวิตไหมอันนี้มีคนทักว่าหนูเป็นดารามั่นใจในตัวเองจริงๆเลยนะยะลานแต่ถ้าเป็นอย่างที่น้องเขาว่าจริงๆก็ถือว่าฝีมือของพี่โจไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนยังไงก็ขอขอบคุณนายแบบนางแบบทั้ง3ท่านด้วยนะครับและนอกจากนี้ The Gallery เขายังมีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยเพราะว่าที่ The Gallery เป็นร้านตัดผมแบบ Green Salon Concept ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจึงจำเป็นต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยเพราะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านทุกชนิดมาจากธรรมชาติออร์แกนิก 100% ไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมหรือทรีทเมนต์ต่างๆดังนั้นท่านผู้ชมจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อมาใช้บริการที่ The Gallery แล้วจะปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิดทั้งต่อตัวผู้ใช้บริการและตัวของช่างผมเองครับคุณโจ้คุณใช้ป่ะใช้เราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะมานำเสนอสิ่งที่มาขายเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าลูกค้าถามเราแล้วก็บอกถ้าใช้เราก็ต้องลองใช้ถ้าเราไม่รู้เราจะตอบคนที่มาใช้บริการได้ไงล่ะอาจารย์ถามได้อาจารย์เป็นช่างตัดผมก็ต้องใช้ก่อนสิครับสมมติว่าแค่สระผมเข้าไปสระผมเฉยไม่ตัดสตาร์ทที่350 350 350ขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นผมไม่แพงนะงั้นพูดถึงเนี่ยราคาบ้างสถานที่บ้างให้เกรดเลยอะร้านเราอยู่ในระดับไง AA บวกหรือยังไงผมว่าถ้าเกรดดิ้งร้านเนี่ยผมว่าเป็น A แต่ว่าราคาผมว่ายัง A หรือ B ได้อยู่เห็นบอกว่ามันมีห้องส่วนตัวด้วยเหรอสมมติอาจารย์ธนวัฒน์นี่เข้าไปเนี่ยไม่แน่ตอนนี้ดังแล้วห้องพิเศษมีไหมมีครับมีห้องพิเศษจริงป่ะใช่โอ้อะไรมันจะขนาดนั้นถึงขนาดมีห้องทำผมส่วนตัวไว้บริการอีกด้วยและนี่ก็คือห้อง Private Room ที่ The Gallery เขาเปิดไว้บริการซึ่งห้องนี้จะมีม่านเลื่อนเปิดปิดได้เพราะบางครั้งก็มีหญิงสาวชาวอาหรับมาใช้บริการและในห้องนี้ยังมีอุปกรณ์ทำผมสุดพิเศษนั่นก็คือที่หนีบผมทองคำ 24K ที่จะช่วยให้เส้นผมนุ่มเงางามแถมยังมีไวน์แดงน้ำแร่ชากาแฟไว้บริการโดยราคาค่าห้องจะคิดเพิ่มจากราคาปกติเพียงแค่ 15% เท่านั้นเองครับต่างชาติเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับปัจจุบันผมว่าอาจจะอยู่แค่ประมาณ 5% ไม่เกินครับผมถ้าเกิดผมเคยตัดกับคุณโจ้ที่ร้านเดิมนะฮะทำไมผมต้องย้ายมาตัดร้านนี้แต่ซึ่งเหมือนคุณโจ้เหมือนกันนี่ใช่ไหมฮะทำไมในที่ต้องใช้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยทำให้ต้นทุนในการที่ผมจะต้องตัดเนี่ยสูงขึ้นผมว่าต้นทุนเราต้นคุณอาจารย์สูงขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าอาจารย์เข้าไปอาจจะร้านอื่นที่ไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาทำสีผมอะไรแอมโมเนียอาจารย์ก็สูดดมเหมือนกันผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ผมว่ามันทำไมเราถึงต้องถ้าเราชาร์จเพิ่มแพงขึ้นทำไมเราถึงต้องให้แวลูกับลูกค้าเพิ่มคือฐานลูกค้าคุณโจ้เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากละครึ่งหนึ่งเท่ากันครึ่งหนึ่งผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้มาทำสีผมอะไรเยอะแยะมากอ่ะคือพูดง่ายๆต้องการเบสิกทักษะเบสิกของคุณโจ้ว่าดูหน้าแบบนี้ตัดแบบนี้หรือมานั่งปุ๊บเนี่ยตัดเลยเนี่ยอาจารย์มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นเขาชอบเป็นการส่วนตัวชอบเพราะอะไรซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยไปนี่ร้านไม่แย่เหรอไม่แย่เพราะว่าโจ้เอาคนดีๆคนเก่งโจ้เขาเทรนขึ้นมาติดคุณไงคืออย่างผมเนี่ยนะผมดูนะช่างทำผมเนี่ยที่เป็นเนี่ยตัวเขาเป็นแบรนด์แล้วเขาใช้ชื่อเขาดึงดูดนะฮะสมศักดิ์ชลาชนคุณไม่ใช่คุณไม่ได้ใช้นี่ไง
ผมใช้แต่แกลเลอรี่ไงคุณใช้แกลเลอรี่ใช่ไหมใช่ครับแกลเลอรี่นี่คุณตัดคุณออกไปจากสมการไงอันนี้เป็นอุปสรรคหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยช่างตัดผมร้านตัดผมเนี่ยคือช่างเนี่ยเป็นหลักเลยนะผมไปช่างเลยนะจริงอย่างที่ขาโหดว่าครับเพราะร้านตัดผมจุดดีและจุดเด่นก็อยู่ที่ช่างตัดผมเป็นหลักซึ่งร้านเดอะแกลเลอรี่ก็คือตัวพี่โจนั่นเองผมว่าการพัฒนาช่างตัดผมหรือการเลือกตอนบุคลากรที่เราเลือกเข้ามาผมว่าช่างที่มีฝีมือก็มีเยอะแยะอยู่ในประเทศแต่คนไทยเนี่ยชอบแบรนด์นะคือตัดกับสมศักดิ์เนี่ยโอ้โหพี่สมศักดิ์นานๆเขาตัดทีนะเขาตัดเฉพาะคนที่แบบ VIP นะถ้าผมจะพูดนะฮะผมว่าคุณสมศักดิ์ก็มีหลายสาขาผมว่าเขาก็เพราะว่าเขามีช่างตัดผมที่ดีอยู่ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากตัดคุณสมศักดิ์ก็เป็นแบรนด์ไปแล้วไงสมศักดิ์ก็เป็นเซเลบไปแล้วเขาเทิร์นตัวเองช่างตัดผมก็เป็นเซเลบก็กลายเป็นนักบุกเบิกอะไรไปใช่ไหมแต่คุณโจ้เนี่ยยังเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วมาแล้วคุณจัดมาแล้ว17ใช่ไหม17นี่แสดงว่ามันนัดอาจารย์เพราะว่าจริงๆนั้นคือเจ้าเฮ้ยคือให้จองตอนนัดตอนนี้30ไปได้30แสดงว่าคุณยังลงพื้นที่ใช่นะไม่ใช่เราสอนปฏินิดแล้วยังเป็นนักสอนในพื้นที่อยู่ แสดงว่าเขามาเพราะคุณใช่ครับผมก็คิดเหมือนขาโหดแล้วถ้าเกิดพี่จ้อเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงล่ะครับทีนี้จริงๆแล้วก็ยังมีลูกค้าที่ walk in เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาตัดกับช่างอื่นวันนี้แหละจะรู้แล้วล่ะว่า walk in ไม่เอาสองคนนั้นอาจารย์ค่ะแต่ว่าโครงสร้างของในร้านเนี่ยเราทำงานเป็นทีมเวิร์คค่ะคือจริงๆแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้แค่จะมาแค่ตัดผมเท่านั้นอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยเข้ามาอาจจะอยากจะมาทำสีผมหรือว่ามาดัดผมหรือมาทำทรีทเมนต์เส้นผมแล้วก็มีช่างที่มีฝีมือและมีประสบการณ์มากๆเนี่ยคอยดูแลตรงนี้รายได้หลักของร้านจริงๆตอนนี้มาจากอะไรบ้างครับรายได้หลักเท่าๆกันค่ะตัดผมครึ่งหนึ่งแล้วก็ทรีทเมนต์ครึ่งผมว่าประมาณนั้นนะฮะประมาณ50มาจากตัดผมแล้วก็อีก 50% มาจากทำทรีทเมนต์แล้วก็ใช่ค่ะอันนี้ฉีเนี่ยที่อื่นก็มีเนี่ยผมเป็นที่อื่นผมก็เอาฉีไปได้แต่อันนั้นไม่เหมือนกันนะอาจารย์ตัดผมกับร้านเพิงหมางแหงกับตัดผมอยู่ที่เกสรมันต่างกันที่ความรู้สึกนะคนอื่นเขาก็ทำได้อย่างเช่นสมมติว่าพระราม9แล้วเปิดเซ็นทรัลเนี่ยตูมเลยหรือก็เซ็นทรัลไอ้เซ็นเนี่ยลาดพร้าว 3,600 ล้านใหม่เลยแล้วชิดลมต่อไปจะมีแอมบาสซี่เขาเนี่ยเขาก็ได้ผมว่าถ้าเรามองดูคอนเซปต์กันเนี่ยผมว่าร้านที่เป็นกรีนซาลอนคอนเซปต์ในเมืองไทยยังมีอยู่น้อยอันที่หนึ่งแต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะมาขาอดจัดหนักจริงๆครับเพราะกรีนซาลอนคอนเซปต์ใครๆก็สามารถทำได้ผมว่าเดอะแกลเลอรี่ต้องพัฒนาสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจตัดแต่งทรงผมครับช่างตัดผมต้องมีฝีมือที่ดีสามารถออกแบบตัดแต่งและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้คอนเซปต์ร้านต้องชัดเจนยิ่งเป็นร้านแบบคลีนคอนเซปต์ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมได้ยิ่งดีรวมทั้งทำเลที่ตั้งร้านต้องอยู่ในแหล่งที่มีกลุ่มเป้าหมายสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วราคาบริการต้องเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับครับคือยอดเดือนตอนนี้4เดือนเนี่ยนะแต่1ล้านบาทนะต่อเดือนเนี่ยคุณจะเติบโตไปเป็นยังไงผมอยากเห็นอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทโอ้โหเพิ่มยอดขายเป็น2ล้านบาทต่อเดือนมันจะเป็นไปได้หรือครับเนี่ยแล้วเดอะแกลเลอรี่จะมีกลยุทธ์อย่างไรอันดับยังไงอันดับแรกเลยนะครับโจก็จะเริ่มรับสมัครคนเข้ามาแล้วเนี่ยโดยการที่โจนี่แหละจะเป็นคนที่คัดกรองตอนนี้เรามีช่างกี่คนคะเนี่ยช่างมี3ท่านค่ะ3ท่านใช่ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยช่างอีก6ท่านค่ะตอนนี้มีช่าง3คนครับถ้าเป็น2ล้านต้องมีช่างกี่คนผมคิดว่าเพิ่มอีกคนนึง4คนยังรับอยู่ครับยังเอาไหวค่ะเอาอยู่นะครับว่าสามารถคุณเพิ่มเท่านึงโดยเพิ่มช่างคนเดียวเองใช่ฮะเพราะว่าจริงๆที่เรามองไว้เนี่ยกันมืออีกเลยสิไม่ครับฟังอาจารย์ต้องแจงอย่างนี้นะครับว่าตัดผม 1,200 บาทแต่ทําทรีทเมนต์ทําอะไรเนี่ยมันเริ่มสตาร์ทที่6,000จนถึง 15,000 นะครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วลูกค้าอินคัมเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาตัดผมอย่างเดียวเพราะว่าคุณทรีทเมนต์อะไรต่างๆอะไรนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คุณโจ้ทำไม่ใช่จริงๆแล้วอินคัมไม่ได้หมายโจ้คนเดียวนะครับแต่หมายว่าโจ้เป็นคนที่เป็นที่รู้จักว่านี่คือร้านของพี่โจ้นัดต้องมาหาแต่ว่าเรามีบริการอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าไม่จำเป็นทำกับฉันเขาได้ฉันมีอย่างอื่นที่ทำและฉันมีคนอื่นที่จะมาเทคแคร์เธอที่จะดูแลเธอในส่วนนี้เพราะทุกคนไม่ใช่บอกว่ามาแล้วก็ตัดผมอย่างเดียวพอตัดผมแล้วมันก็ต่อยอดว่าโอ้ยวันนี้ผมเสียงั้นตัดผมเสร็จ 1,200 คุณทำที่เม็ดอีก 6,000 ใช่ไหมคนอื่นทำอีกแล้วใช่คนอื่นทำไม่ใช่โจ้แล้วนะครับรายได้นี่มันจะแจงออกไปแล้วพอทำที่เม็ดเสร็จก็
พอมีคนนี้ผมว่าถ้าตัดเสร็จคนนี้ดัดเนี่ยก็คนหนึ่งมาช่วยอีกคือเจ้าจะมีหน้าที่ดูเป็นการใช้ช่างให้ถูกกับงานครับถ้าช่างคนนั้นถนัดดัดผมก็ให้เป็นช่างดัดผมอย่างเดียวโดยจะมีพี่โจ้คอยดูแลอีกทีนั่นเองกรรมการเขาต้องจะเพิ่มคนยังไงครับเนี่ยเพราะว่าพอเราเริ่มอีกหน่อยเราเริ่มมีชื่อเสียงช่างก็จะถูกดึงไปหรือเบื่อแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยเราอยากขยายธุรกิจแล้วก็มองดูว่าจริงๆเราอยากทำเป็นลักษณะเหมือนโฮลดิ้งคอมพานีคือโดยการดูลักษณะของช่างที่เราเคยคุยกันต้นว่าจริงๆเราอยากให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนพี่โจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยแน่นอนคืออย่างที่ผมกล่าวมาคือต้องมีฝีมือมีใจรักบริการแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แต่อาจจะมีอีกเรื่องนี้ขึ้นมาคือคุณต้องรู้จักอดออมเพื่ออดออมที่จะมีเงินและพร้อมไปลงทุนกับเราที่ที่มีอยู่ครับผมเป็นช่างเนี่ยนะฮะผมมาอยู่กับร้านคุณเนี่ยผมได้เจอฐานลูกค้าใหญ่ครับผมแล้วผมก็จะไปมีร้านส่วนตัวของผมเนี่ยซึ่งผมเห็นนะตัดเนี่ยที่ร้านนี่สยามเนี่ยประมาณ 1,000 ส่วนตัวเนี่ยตัดประมาณ500เนี่ยผมกวาดไปที่ผมเองดีกว่าเพราะว่าอันนั้นเนี่ยผมกิน 100% และไม่ต้องมาพึ่งพาคุณด้วยผมว่าการทำธุรกิจร้านทำผมเนี่ยไม่ใช่ว่าฝีมือเก่งอย่างเดียวนะผมว่ามันนี้เรื่องของฝีมือเก่งอย่างเดียวตั้งตัวได้เลยนะตั้งได้ผมว่านั้นระดับนึงแล้วจะยืนตัดอีกถึงเมื่อไหร่ถ้ายืนตัดอีก5ปี10ปีไหวไหมแต่ผมว่าเรื่องร้านทำผมถ้าทำให้คอนเซ็ปต์ชัดเจนแล้วก็ทำให้ธุรกิจมันต่อยอดได้แต่ก็ต้องอยู่กับคุณไงเข้าใจป่ะสมมุติว่าผมทำเองใช่ไหม5ปี10ปีผมเก็บเป็นกอบเป็นกำไงเข้าใจป่ะแล้วผมก็ต่อยอดของผมเองนะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปถามผมว่าการแต่โอเวอร์เป็นเรื่องเป็นถ้าถามผมนะผมว่าเป็นเรื่องปกติในวงการธุรกิจจะถามว่าทำยังไงให้เขาอยู่กับเราผมว่าการฝึกการพัฒนาแล้วก็เหมือนกับเป็นโจ้ก็ไปอยู่ที่อื่นก็ออกไงครับก็ใช้ชลาชนเป็นบันไดแล้วก็ออกไงแต่วันนี้พี่โจ้ตอนนี้เป็นเจ้าของร้านหมายถึงว่าช่างคนอื่นนะที่มาอยู่กับคุณเขาไปใช้เป็นนั่นแหละผมว่าตัวนี้ผ่านมาไงครับอะไรนะที่ผ่านมาน่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากินแต่คอมมิชชั่นอย่างเดียวไงครับแต่ที่เราจะทำขึ้นมาใหม่เนี่ยทุกคนน่ะคุณไม่ได้ว่าคุณกินแต่คุณมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของคือมันจะมีสักแล้วแต่ก็เห็นชัดว่าคุณตัดเยอะจริงคุณมีลูกค้าเยอะจริงแต่คุณต้องอยู่เพราะว่าโจ้เชื่อว่าทุกอย่างเขาต้องมองที่อีกค่ะว่าเฮ้ยเราอยู่ได้แล้วเรามีส่วนรู้สึกว่าอันนี้ประกอบเป็นเจ้าของนี่ร้านฉันน่ะฉันก็อยากจะอยู่เจ้าคิดว่าแต่จริงๆไม่ใช่ตรงนั้นใช่คือไอ้ทฤษฎีที่ว่าความเป็นเจ้าของเนี่ยนะตามหลักคือคุณมีอำนาจในการตัดสินใจใช้คำเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมชี้ทิศทางว่าเฮ้ยฉันไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เจ้าของนี่คือคำสวยหรูที่แบบว่าให้เธอดูรู้สึกว่าดีกับเป็นลูกจ้างหน่อยนึงตอนนี้ก็ต้องการให้เป็นอย่างนี้อยู่หลักวิชาเลยคือ find talent keep talent grow talent หาคนมีพรสวรรค์ทำให้เขาอยู่กับเราและทำให้เขาเติบโตครับซึ่งกลยุทธ์ที่บอกมาเนี่ยยังไม่พอเอาล่ะสิครับขาโหดบอกว่ากลยุทธ์ยังไม่เพียงพอแล้วแบบนี้ The Gallery จะว่าอย่างไรช่วงหน้าครับช่วงตามติดธุรกิจ SMEเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าตามติดธุรกิจ SME วันนี้เป็นของโรงเรียนสอนการเต้น Dance Me Up ครับถึงเราจะตีไม่แตกแต่ว่าฟีดแบคหลังจากที่ออกรายการไปดีมากๆเลยเพราะว่าจำนวนนักเรียนนะคะที่สนใจมาเรียนกับ Dance Me Up ของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 40% เลยค่ะโอ้โหจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นขนาดนี้แล้วคุณครูจะสอนกันไว้หรือครับเนี่ยและตอนนี้นะคะครูกิฟต์ก็ได้เพิ่มจำนวนครูของ Dance Me Up ค่ะเพื่อที่เราต้องการจะตอบโจทย์นะคะของจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ครูกิฟต์ก็ยังได้เพิ่มกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรและบริษัทออร์แกไนเซอร์เพื่อแสดงในงานต่างๆและประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปในตัวครับรวมถึงการเปิดคลาสเรียนที่เรียกว่า private class สำหรับผู้ใหญ่และคนวัยทำงานที่รักการเต้นเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับถ้าหากคุณนะคะกำลังนึกถึงกิจกรรมสนุกๆอย่างการเต้นแล้วก็อย่าลืมนึกถึงเรานะคะ Dance Me Up ค่ะสรุปว่ากลยุทธ์แรกก็คือหาช่างหาช่างมาอีกหนึ่งคนใช่ครับกลยุทธ์ที่สองคือการหาฐานดัตต้าเบสที่ผมบอกว่าเพิ่มดัตต้าเบสลูกค้าเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาผมว่าปัจจุบันที่4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการลงทางสื่อโฆษณาในแมกกาซีนเนี่ยคิดว่า20ฉบับได้ที่ทำให้คนรู้จักแล้วก็มีคนเดินเข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาจากตรงนั้นว่าเขาอยากมาทำผมหรือเขาอยากเขาลองมาใช้ที่ร้านซึ่งตรงนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นตัวแรกอาจจะอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เริ่มเข้ามาได้15เข้ามาเพราะว่าทำผมไงแต่จริงๆแล้วในนั้นเราโปรโมททรีทเมนต์ค่ะโปรโมททรีทเมนต์เราไม่ได้โปรโมทในส่วนของการตัดผมผมว่าตัดผมในร้านตัดผมแต่ในแมกกาซีนไม่ได้ลงนะครับว่าเจ้าเป็นเจ้าของนะครับก็ถึงมาแค่10%ไงใช่ไหมแล้วที่ไปบอกเนี่ย
ไปอยู่ในทวิตเตอร์เนี่ยไปดูในทวิตเตอร์ป้าโจ้ย้ายแล้วนะคะป้าโจ้เนี่ยไม่ใช่ป้าโจ้ชลาชนแล้วนะคะผมว่าการเริ่มทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราต้องการแม่เหล็กมาดึงก่อนถ้าไม่มีแม่เหล็กมันคงเริ่มธุรกิจไม่ได้ผมว่าเรามีแม่เหล็กเสร็จแล้วเราจะทำยังไงที่จะต่อยอดแล้วก็ดูแลตรงเนี้ยที่ทำให้มันเติบโตขึ้นถ้าไม่มีแม่เหล็กวันนี้เป็นอันนอนแล้วผมเปิดร้านทำผมซึ่งไม่มีแม่เหล็กเลยผมว่ามันคงลำบากในการทำถามลูกน้องผมนะที่ไปตัดร้านคุณนะฮะเขาบอกเลยเขาจะมีแฟนสวยไงเขาบอกไปตัดที่ไหนดีขึ้นโจ้ชลาชนเพียบเลยนะแม่จริงคือแม่เหล็กคือคุณใช่ครับเพราะพี่โจ้คือแม่เหล็กสำคัญของร้านเดอะแกลเลอรี่ที่สามารถเรียกและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาทำผมที่ร้านได้นั่นเองให้คุณไปโฆษณานะฮะแกลเลอรี่เข้ามาสุดยอดนะฮะแต่เวิร์ดดิ้งหรือคำพูดที่พูดกับลูกค้าเนี่ยสำคัญนะแล้วหลักคือสิ่งที่โจ้เจ้าคือโจ้พูดได้ว่าหน้าเธอใหญ่หน้าเธอแป้นหน้ากะละมังอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดได้เพราะเป็นโจ้ค่ะแต่คนอื่นพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้เพราะจะโกรธแล้วก็จะต้องไปบอกเขาได้ว่าห้ามพูดแบบพี่นะบอกค่ะบอกบอกว่าคนเราอ่ะมันไม่สามารถคุณโจ้เนี่ยปากจัดเป็นคนปากจัดเป็นคนพูดตรงดีกว่าไหมอาจารย์ไม่ได้ปากจัดแต่ผมก็จัดแต่ถามว่าคนมาสมมติว่ามาชอบเพราะมาอย่างเงี้ยบอกพี่ขำพี่ตลกบุกบ้าเหรอฉันไม่ได้เล่นตลกฉันไม่อยู่คือเขาบอกว่าทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้อ่ะทำไมพี่ตลกอย่างนี้ตลกเลยไม่รู้อาจารย์ไม่ตลกแต่คนอื่นเขาตลกเขาชอบแต่ไม่รู้ว่าทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้ทำไมพี่ชอบกัดชอบจิกบอกฉันไม่รู้แต่หนูชอบไม่รู้เขาบอกเขาไม่เคยเจอช่างที่เป็นผู้จ่ายอย่างนี้หนูก็ไม่รู้นะนั่นคือความเป็นตัวตนของหนูมากกว่าที่รู้สึกว่าเขาสัมผัสได้ว่าหนูมันโอเพ่นที่จะรับทุกคนหนูไม่รู้ว่าตรงนี้หนูมันสัมผัสไม่ได้อาจารย์ต้องมาลองไปลองดูแหละมันเป็นตัวตนของโจ้จะต้องมาด่าผมเช็ดเลยสิที่ร้านไม่ด่าแหมวันนั้นแล้วก็เน็ตไปทีละชับๆๆเลยหรือเปล่าก็ระบายตอนนี้ยิ่งจัดยิ่งอารมณ์ดีกลยุทธ์ต่อไปยังไงอีกนะอีก 500,000 ที่เราจะทำคือเรื่องทรีทเมนต์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเริ่มลอนช์ตัวที่เป็น Pharoah Treatment แล้วก็ตัว Brazilian Rollout แล้วก็คิดว่าอีกปลายปีนี้เนี่ยคุณต่ายกำลังมองอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้ำแร่ใช่ค่ะก็คือจะเป็นเจ้าเดียวเหมือนกันที่เราจะใช้น้ำแร่เนี่ยเข้ามาทำทรีทเมนต์ให้กับเส้นผมของเราอะค่ะและทีนี้เนี่ยอีกอย่างนึงนะครับว่าในจำนวนลูกค้า400คนเนี่ยตอนนี้น่ะเราจับสมัครเป็นเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเมมเบอร์ตอนนี้อยู่ประมาณ300ท่านจาก400ที่เราเคยมีอยู่ก็เนี่ยผมไม่ตัดแต่คุณโจ้เนี่ยคุณมีรอพันนึงเนี่ยคนรอพันนึงเนี่ยผมจะตัดเมื่อไหร่แล้วเรายังไม่สามารถจะไปหาช่างที่เหมือนกับคุณโจ้ได้ไงถึงมีจะเป็นเบอร์ผมว่าแต่ละคนมันต้องมีบุคลิกกันเองผมว่าพี่โจ้ที่2มันก็คงไม่ใช่ผมว่าเป็นช่างตัดผมคนที่2ดีกว่าเพราะว่าจะไปหาคนยกตัวอย่างนะคือเป็นคนลักษณะพูดจาลักษณะแบบนี้หรือผมว่ามันก็เป็นบุคลิกของเขาแต่ผมว่าการที่จะมองหาคนที่จะเป็นช่างตัดผมอีกแบบนึงที่มีความสามารถผมว่าเราก็ต้องไปค้นหาคุณไม่มีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่2ที่3ไงใช่แล้วอย่าคิดว่าสิ่งที่เรามองเหมือนกันทั้ง3คนก็คือคุณโจ้เนี่ยแหละคือจุดคือคอคือคนหลักคือจุดขายเสร็จแล้วเขาไปคลอสเซลต่อพี่ใช่ไงคือต้องคือมองคนละแบบเพราะทางนี้มองทรีทเมนต์เป็นหลักครึ่งๆแต่เราเนี่ยมองคุณโจ้เป็นหลักแล้วของพวกนี้คือคลอสเซลก็พอพี่โจ้คุณมองของผมมองคนโอ้กรรมการเป็นห่วงครับเพราะจุดขายหลักของเดอะแกลเลอรี่ก็คือตัวพี่โจ้ก็ควรที่จะขายพี่โจ้มากกว่านะครับมาดูสรุปกลยุทธ์ของ The Gallery Luxury Clean Salon Concept กันครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า The Gallery จะสามารถตีแตกได้สำเร็จหรือไม่ SME ตีแตกนะครับในช่วงเวลาที่สำคัญนะฮะ The Gallery แตกไม่แตกมีผลไหมครับคุณโจจะว่าแตกไม่แตกไม่เป็นไรพอวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วโจ้มีความรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจจากตัวเองเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง มีความฝันว่านี่คือใคร ใครครับเนี่ยคุณแม่ครับถามคุณแม่อย่างหนึ่งได้ไหมฮะคุณโจ้เนี่ยชื่อโจ้มาแต่เด็กหรือเปล่าไม่ใช่เปล่าชื่ออะไรคุณแม่คุณแม่เอาพูดใส่หน่อยเขาเป็นคนขี้เหร่เขาก็เลยเรียกบูดโอ้ยบูดมันหน้าบูดแต่เด็กอ่ะมันไม่หน้ามันไม่ยิ้มนะคะหน้ามันเด็กชื่อบูดเดี๋ยวนี้เป็นโจ้โดยเลยนะฮะบูดชลาชนเหรอคุณแม่มีลูกกี่คนครับมี5คน5คนคุณโจ้เป็นคนที่เท่าไหร่คนที่3ลูก5คนค่ะกับคนนี้ต่างกับคนอื่นมั้ยฮะ
ฮะแม่พี่ชายคนโตเล่นสนุกเกอร์ทีมชาติอยู่ครับโอ้แล้วก็ชื่ออะไรชื่อเต่าหลังสวนนะครับเต่าหลังสวนโอ้ไม่ธรรมดาเอาละจากนี้ไปนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะฮะว่าธุรกิจไม่ใช่เล่นเกมนี่คือเรื่องราวของความจริงการตัดสินไม่ใช่มาเอาอกเอาใจเราจะเริ่มจากตัวแทนของผู้ที่เราเชื้อเชิญมาอ่ะด้วยเชิญครับก็จริงๆเท่าที่วันนี้ค่ะวันนี้ทำให้ก้อยได้รู้จักเดอะแกลเลอรี่ส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเดอะแกลเลอรี่มีดีค่ะแต่ว่ายังไม่แตกต่างเท่าที่ก้อยดูเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังมีร้านซาลอนหลายๆร้านที่ยังเป็นแบบนี้และอาจจะเป็นแบบนี้ได้ในอนาคตก้อยว่าความแตกต่างและจุดเด่นนี่คืออยู่ตัวที่คุณโจ้เนี่ยเพียวๆเลยซึ่งตรงนี้ก้อยว่ามันอาจจะต้องเป็นเรื่องราวของทางคุณตายกับคุณกบที่จะต้องผลักดันให้พี่โจ้เจอตลาดมากกว่านี้ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เดอะแกลเลอรี่ค่ะขอบคุณค่ะพูดมาก็มีทั้งบวกทั้งลบด้วยนะฮะนะครับแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกครับนี่ขนาดไม่มีผลนะเนี่ยยังลุ้นขนาดนี้เอาละคุณโจ้3ท่านเราต้องการ2เสียงเท่านั้นเองเอาเบาๆก่อนดีกว่าไปเสียงสุภาพสตรีท่าทางจะออกไปทางเชียร์เราอยู่นะเอาเสียงแรกของเมลก่อนเชิญครับเดี๋ยวคิดว่าคุณโจ้เนี่ยคือจุดที่สร้างความแตกต่างได้นะคะแล้วควรจะเป็นหลักของร้านนี้เมื่อกี้บอกว่าถ้าบอกว่าเราซื้อใจกันได้4คนมั่นใจจริงเนี่ยอย่าละล้าละลังในการโปรโมทชื่อโจ้ออกไปสิ่งที่ลอกเรียนแบบไม่ได้แข่งไม่ได้คือคุณโจ้คนเดียวแต่เมียชอบตรงที่บอกว่าเรื่องเป็นกรีนคอนเซ็ปต์หมายคิดว่าการที่ไม่ใช้สารเคมีอ่ะได้แต่มันไม่ได้เด็ดนะคะเพราะตอนนี้คนอื่นก็กำลังจะทำอย่างนี้เหมือนกันเมียคิดว่าตรงนี้ทีมงานอาจจะต้องไปลองพิจารณาใหม่นะคะในการวางคอนเซ็ปต์เรื่องของการวางตำแหน่งการสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างต้องชัดคุณโจ้เนี่ยเป็นคนที่รักอาชีพนี้จากใจเพราะฉะนั้นแพชชั่นน่ะมันเห็นแต่อย่างอื่นน่ะมันก็คือของอ่ะมันไม่มีแพชชั่นเลยค่ะแล้วเหมียวเชื่อว่าช่างตัดผมคนอื่นที่คุณหาได้ก็น่าจะมีแพชชั่นกับอาชีพนี้นะถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ความแข็งแรงของแบรนด์มันเยอะขึ้นจบเรียบร้อยแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกแล้วครับอ๋อนะครับโอ้ยได้มาแล้วหนึ่งครับอย่างเต็มที่นะฮะคือสำหรับเหมียวมองว่าสิ่งที่เขาพรีเซนต์มามันตอบโจทย์แล้วแต่เหมียวไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้นานคุณกบคุณต่ายต้องมองให้ขาดว่าจุดขายคือเขาตัวคุณโจ้เนี่ยขายไปอีกปีหรือ2ปีอย่างน้อยจนกระทั่งมันแน่นแล้วค่อยมาเริ่มทำอย่างโปรโมทอย่างอื่นเข้าสู่บรรยากาศโหดและหินกันเลยนะอาจารย์ธัญวัฒน์คะแนนดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ทรงผมของผมนะครับมาแค่เปิดมาก็ถึงเอาลุ้นกันแล้วครับแตกไม่แตกช่วงหน้ารู้กันครับช่วงคลินิก SME ไม่เคยที่จะเล่นหุ้นเลยค่ะแต่ว่ามีคนที่รู้จักเล่นกันเยอะมากดิฉันจึงสนใจที่จะลงทุนในหุ้นบ้างไม่ทราบว่าดิฉันจะต้องเริ่มต้นอย่างไรและเตรียมตัวอย่างไรดีคะหากคุณคิดที่จะลงทุนในหุ้นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นจากสื่อหรือตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเบื้องต้นก็คือ 1. ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 2. หาอุตสาหกรรมที่อยากลงทุนและ 3. บริษัทที่คุณสนใจอยากจะลงทุนค่ะทั้ง3สิ่งเบื้องต้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักลงทุนมือใหม่ค่ะดังนั้นจึงต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะอาจารย์ธัญวัฒน์ลุยเลยครับหลังจากดื่มน้ำเสร็จเคสนี้เป็นเคสหนึ่งที่ไปเจอคนที่เป็นนายทุนออกเงินให้บวกกับศิลปินนะฮะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มีแบรนดิ้งสองอันนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นส่วนผสมที่อาจจะลงตัวและพาไปธุรกิจไปได้แต่ว่าส่วนผสมนี้เนี่ยนะฮะจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเพราะว่าผมดูแล้วว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะของทางธุรกิจมากกว่าแต่คุณโจ้เนี่ยจะทำตามคล้ายๆเป็นศิลปินนะ
พราะฉะนั้น2เคมีนี้ต้องลงตัวกันถ้าจะอยู่ในระยะยาวคุณ2คนมีของดีอยู่กับตัวแล้วทำไมไม่ใช้แต่ผมเรียนนะครับว่าในทางการตลาดมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า upselling กับ crossselling upselling ก็ขายนี่ก็ขายขึ้นปะตัดผมแล้วก็ไปทำทรีทเมนต์ทำหน้าอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยธุรกิจหลายธุรกิจลูกค้าเบือนสิ่งสำคัญในทางการตลาดคือเราต้องตอบได้ว่า what customer want ไม่ใช่ what I want นะแผนการตลาดที่วางมาเนี่ยเหมือนกับ what I want อันนี้เนี่ยต้องระวังอย่าให้รู้สึกว่ายัดเยียดอย่างที่คุณเหนียวบอกอ่ะจุดเริ่มต้นสำคัญว่า the gallery คืออะไรนะทำไมบอกวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่โจมาอยู่ทำไมบอกในพันทิปก็ไม่รู้ว่าพี่โจมาอยู่นะไม่มีชื่อโจอยู่เลยต้องบอกกันปากต่อปากว่าป้าแกมาอยู่นี่แล้วนะสำหรับ2ท่านถ้าจะทำให้รู้สึกว่าจะต่อไปจะหาโจ้2 3 4เนี่ยนะฮะคุณต้องทำให้รู้สึกว่าคุณช่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆให้ไปเลยหุ้นเยอะๆเลยแล้วเขาจะทำเงินให้เราโจ้ต้องเป็นแบรนด์ที่เหมียวบอกบายโจ้เพราะฉะนั้นศักยภาพคุณโจ้นะคุณทำร้านได้ด้วยตัวเองด้วยนะและธุรกิจนี้ส่วนใหญ่คนที่แบรนด์ระดับนี้ทำเองทั้งนั้นจบเรียบร้อยแล้วนะฮะเสียงสำคัญเลยแตกไม่แตกอยู่ที่เสียงนี้แล้วล่ะครับแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกในที่สุด The Gallery ก็สามารถพิชิตใจกรรมการตีแตกได้สำเร็จด้วยความมุมานะบวกกับฝีมือของพี่โจทำให้ในวันนี้ The Gallery พบกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครับพี่ไปบอกแม่นะว่าหนูรักแม่นะจะหนูรักแม่ตายเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนแต่เรารู้ว่าที่มาของเราคืออะไรเราเป็นเด็กต่างจังหวัดยังไงคำว่าเรามาจากตรงไหนเนี่ยโจคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยคือความกตัญญูถ้าทุกคนมีความกตัญญูแล้วทุกคนมีความฝันแล้วก็ตั้งใจจะทำความฝันของตัวเองเนี่ยให้มันถึงวันนั้นเนี่ยโจ้เชื่อว่าสิ่งมันไม่ไกลเกินฝันหรอกไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนคุณจะเรียนสูงเรียนต่ำเรียนมากเรียนน้อยหนูคิดว่าถ้าเรารักในสิ่งที่เราจะทำแล้วเราหาตัวเองไม่เจอเนี่ยเราเชื่อว่าวันนั้นเราจะประสบความสำเร็จครับอีกหนึ่งเสียงนะฮะเราก็อยากทราบเหมือนกันคุณมาลบครับเสียงสุดท้ายแล้วครับเชิญครับที่อยากให้คุยกันเยอะๆนะครับก็คือเรื่องของเงื่อนไขการร่วมทุนนะครับการที่จะร่วมทุนที่จะทำให้ผู้ร่วมทุนทั้งหมดอยู่ต่อไปได้เนี่ยอย่างที่เคยบอกนะครับอันนี้ฝากด้วยแล้วกันเป็นสิ่งที่จะต้องดูว่าจะทำยังไงที่จะทำให้คุณโจ้มีความรู้สึกว่าร้านนี้เป็นของฉันทิ้งไม่ได้แล้วอยู่ตลอดกาลแล้วหุ้นส่วนทุกคนมีความสุขครับคุณมาลบนะครับแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกครับโอ้โหแตกไม่เหลือเลยนะครับแกลเลอรี่ครับเด็กก็จะมีรางวัลครับมาดูนะฮะว่าครั้งนี้เด็กแกลเลอรี่จะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับครั้งหลัง0 5แล้วก็1ถ้าเป็นเลข8อุ้ยคุณเป็นที่หนึ่งเลยนะครับออกมาเป็น 71.50 นะครับน่าเสียดายจริงๆครับตีแตกได้สำเร็จแต่ไม่สามารถติดใน8อันดับได้เพราะกรรมการให้คะแนนเพียง 71.50 คะแนนอีกเพียงไม่กี่คะแนนก็จะติด1ใน8อยู่แล้วส่งผลให้ตอนนี้8อันดับสุดยอดธุรกิจ SME ยังคงเหมือนเดิมทำธุรกิจไม่ต้องกลัวถ้าหากว่ามีพลังมีความกล้าและทำมั่นใจเมื่อไหร่มายังรายการมาให้กรรมการตรวจสอบขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณบริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นจากเครือธนาคารกสิกรไทยครับขอบคุณนะครับเครือไทยประกันชีวิตครับขอบคุณนะครับสีซุปเปอร์ชินจาก POA ขอบคุณนะครับอาหารสุนัขบัสครับสูตรเนื้อแกะและขอบคุณนะครับก๊อกน้ำสังวาลในชุดสังฆทานขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทุกสุดอย่างนี้นะครับ SME ตีแตกครับสวัสดีครับ